วัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะคุณผู้ชมคะหนึ่งในอาชีพที่สำคัญในวงการ IT เลยก็คือวิศวกรหรือช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญในการเดินสายสัญญาณนะคะเพราะสัญญาณที่ดีได้คุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ตัวสัญญาณเองหรือว่าคุณภาพของสายสัญญาณเท่านั้นแต่ว่าการเดินสายที่ถูกวิธีได้มาตรฐานก็เป็นปัจจัยที่สำคัญค่ะแล้วก็มีเวทีประกวดเวทีนึงนะคะที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านนี้เลยล่ะค่ะนั่นก็คือ Cabling Contest วันนี้ค่ะเรามาที่บริษัทที่เป็นผู้จัดโครงการ Cabling Contest มาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะ Cabling Contest คือโครงการที่เฟ้นหาสุดยอดฝีมือสายสัญญาณโดยจัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วนะคะผู้ร่วมแข่งขันมีทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีโดยก่อนการแข่งขันก็จะมีการฝึกอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญกันก่อนค่ะดังนั้นน้องๆก็จะได้รับความรู้ที่ต่อไปก็นำไปประกอบอาชีพได้ถึงแม้จะไม่ชนะในเวทีนี้ก็ตามค่ะเมื่อได้แชมป์ในระดับภูมิภาคแล้วก็จะแข่งต่อจนได้ที่1ของประเทศไทยพร้อมไปชิงชัยระดับโลกด้วยและวันนี้เอิญก็ได้พูดคุยกับผู้ที่ทำให้เกิดโครงการดีๆที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างบุคลากรคุณภาพในการเดินสายสัญญาณให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะคุยกับคุณสมบัติอนันตรัมพรประธานกรรมการบริษัท Interlink Communication จำกัดมหาชนค่ะที่มาที่ไปของโครงการ Cabling Contest เนี่ยค่ะเป็นยังไงคะก็ต้องเรียนว่า Interlink เองเนี่ยก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่30ค่ะนะครับผมเนี่ยตอนก่อตั้งบริษัทก็ตั้งใจไว้ว่าจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทยแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยที่เป็นนำเทคโนโลยีสาย UTP ปัจจุบันรู้จักกันในฐานะสายแลนค่ะเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อ25ปีที่แล้วนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราจริงๆเราก็รับเทคโนโลยีจากที่อื่นการติดตั้งการเดินสายเป็นสิ่งที่คนไทยมีสกิลแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสายสัญญาณก็สนับสนุนให้คนไทยของเราเนี่ยเยาวชนไทยของเราได้มีโอกาสเรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องสายสัญญาณนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่การแข่งขันเนี่ยเราจะมีการฝึกอบรมก่อนนะครับให้เยาวชนเนี่ยซึ่งมาร่วมแข่งขันหรืออาจจะไม่ได้มาร่วมแข่งขันได้มีโอกาสรู้ว่าสายสัญญาณที่ถูกต้องการติดตั้งควรจะเป็นยังไงการต่อหัวควรจะทำยังไงอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแข่งขันเราเริ่มต้นมาปีนี้เป็นปีที่5 2ปีแรกเนี่ยเราส่งไปแข่งขันระดับอาเซียนเราเป็นที่1ของอาเซียนปีนี้เป็นปีที่สำคัญค่ะส่งไปแข่งเขาเรียกว่า World Skill ระดับโลกนะครับที่ประเทศดูไบซึ่งตอนนี้กำลังค้นหาผู้ชนะจากทั้ง5ภาคมาแข่งต่อเพื่อหาแชมป์ประเทศไทยไปชิงชัยระดับโลกที่ดูไบค่ะและในปี2561นี้ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับอาเซียนด้วยนะคะ Cabling Contest เนี่ยก็มีการแข่งขันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ละปีเนี่ยมีวิวัฒนาการมายังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่าเรามีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับแล้วโจทย์ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยเราแข่งขันแค่ความเร็วนอกจากการต่อหัวสายแล้วเราฝึกให้เขาดีไซน์ฝึกให้เขาคิดว่าทำยังไงเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบสายสัญญาณเนี่ยมาสนับสนุนเทคโนโลยีโลกของการสื่อสารได้เพิ่มขึ้นแต่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบเราคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยติดตั้งดีติดตั้งเร็วแล้วความปลอดภัยต้องมีโอ้ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยถึงแม้ไม่ชนะก็ได้ความรู้ด้วยก็ได้ความรู้กุศโลบายเลยที่เราอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนด้วยเพื่อที่เราจะได้มีผู้ที่มีฝีมือในการที่จะเดินสายติดตั้งสายต่างๆได้แบบมีมาตรฐานถูกต้องครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกของ IT ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งสนามที่ให้โอกาสเยาวชนคนไทยได้เข้ามาเพิ่มพูนความรู้ทักษะแล้วก็เพิ่มศักยภาพที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะและก็ยังเป็นการเพิ่มจำนวนของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้ให้กับประเทศของเราด้วยค่ะฝากติดตามให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะคะที่ cablingcontest.com สวัสดีค่ะลิงผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ